สวัสดีครับคุณฟังทีัะครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นฉบับวันจันทร์ที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2567แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้ให้ชื่อว่าวัฒกรรมกุยในตำนานทักษิณพ่อทุกองค์กรเนื้อหาใจความบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับดูเหมือนว่าทุกวันนี้เนี่ย องค์กรอิสระนี้จะเป็นเพียงแค่ไม่หลักปักขี้ควายให้กับนักการเมืองเสียชาติเกิดนักเลือกตั้งชังชาติสามสัมตว์ติ่งสัมภเวสีได้โหนกระแสบทขยี้ย่ำยีออกอาการพฤติกรรมไม่เห็นศีรษะของผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นทุกขณะนะครับต้องเรียกว่ามากที่สุดในรอบการเมืองกว่าสองทศวรรษหรือ20ปีก็คงจะไม่ผิดเมื่อวันก่อนที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญ แจ้งว่าจะพิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยร้องให้ยุบพักก้าวไกลสืบเนื่องจากมีพฤติกรรมกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพักตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าโดยพักการเมือง2,560มาตรา92วรรคหวงเล็บ1วงเล็บ2ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิฉัยของสารรัฐธรรมนูนที่3ทับ2,567ลงวันที่12มิถุนายนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคู่กรณีเนี่ยไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจจะไปกระทบต่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล คู่กรณีที่ว่าเนี่ยหมายถึงใครครับก็หมายถึงคณะกรรมาการการเลือกตั้งผู้ร้องกับพักคก้าไกลซึ่งเป็นผู้ถูกร้องนั่นแหละครับคำชี้แนะของตุลาการศารรัฐธรรมนูญที่สมควรจะต้องได้รับการเคารพเพราะเป็นเสาหลักในระบอบประชาธิปไตยแต่กลับถูกเพิกเฉยอย่างทันควันเท่านั้นยังไม่พอนะครับชัยธวัฒตุลาธนหัวหน้าพักคก้าวไกลและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เนี่ยชัยธวัฒ ถึงกับประกาศความยิ่งใหญ่ของพักคก้าวไกลว่าอยู่เหนือตุลาการสารรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเคยคิดที่จะดําเนินการยังไงก็จะดําเนินการตามนั้นไม่ไปกระทบกับกระบวนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายัยทักษิณชินวัตรก็เยี่ยงเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนิกรจำนงสอสรระบบบัญชีรายชื่อจากพักชาติไทยพัฒนาในฐานะที่เป็นเลขานุก,การคณะกรรมาการวิสามัน พิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยนิกรบอกว่าอย่างนี้ครับตอนนี้คณะกรรมธิการเห็นชอบไปแล้วสามประเด็นด้วยกันคือกรอบเวลานิรโทษกรรมคือขอบเขตการนิรโทษกรรมแล้วก็นิยามคําว่าการกระทําที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองแต่เรื่องนี้ชัดครบ จบจริงแล้วก็มีเสียงสำรอกสำรากออกมาว่าการประชุมกรรมธิการอีกสักสองสามครั้งนี่แหละครับคงจะมีการสรุปเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมจะครอบคลุมฐานความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่บทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าจาได้ว่าในอดีตเนี่ยสมัยก่อนเรามักจะเห็นนักเรียนขาสั้นเรามักจะเห็นนักเรียนอาชีวะในสุดห้าวเลยนะครับมีลักษณะเป็นข้าวต้มคือพ่นสีไปตามกําแพงบ้างตามป้ายรถเมย์บ้าง ว่าตัวเองเป็นพ่อของสถาบันนั้นเป็นพ่อของโรงเรียนนี้เต็มไปหมดนะครับไม่นึกว่าตำนานในวันนั้นเนี่ยจะยืดยาวจนกระทั่งถูกหยิบฉวยมาให้นักโทษเด็ดขาดชายในคดีทุจริตคอร์รัปชันช่อฉนเงินแผ่นดินเนี่ยได้ฟาดงวงฟาดงาประกาศสักดาเหมือนกับวัฒกรรมกุ้ยในตำนานซะอย่างนั้นยิ่งนานวันเนี่ยนะครับบรรดานักการเมืองเสียชาติเกิดทั้งหลาย บรรดานักเลือกตั้งจังชาติทั้งหลายบรรดาสัมสัตต,ติงสัมภเวศีทั้งหลายก็ยิงออกทะเลออกน้ําลึกไปทุกทีทุกทีนะครับออกทะเลจนเสียกระบาลแล้วแยกไม่ออกว่าการล่มชาติการล้มสถาบันเนี่ยเป็นคดีการเมืองใช่หรือไม่ใช่ในมื่อนิยามของคําว่าการเมืองเนี่ยคืองานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดินตั้งสติหน่อยนะครับตั้งสติกันหน่อยนะครับนักการเมืองทั้งหลาย ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านเคยวินิจฉัยเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าปฏิรูปคือการล้มล้างตั้งสตินะครับนะักการเมืองทั้งหลายแล้วก็ไอ้เท่าทั้งหลายด้วยนะครับ